นี่คือแสง 6,500 เคลวินนะครับจากนั้นผมเปิดตัว 4,000 ครับเป็นตัวเปรียบเทียบแสงที่ได้เรื่องของอุณหภูมิแสงโทนแสงนั้นแตกต่างกันชัดเจนเลยนะManker E05 Mark II ครับเป็นไฟฉาย EDC ขนาดเล็กที่มีค่าความสว่างสูงถึง 1,300 ลูเมนครับและตัวนี้ก็เป็น Manker ตัวแรกในช่องของผมเลยครับเป็นสีเขียว Army Green ซึ่งสวยมากๆสว่างสุดที่ 1,300 ลูเมนครับแล้วก็ระยะส่องไกลสุดที่148เมตรความน่าสนใจของเขานะครับอยู่ที่อุณหภูมิแสงครับตัวนี้ให้อุณหภูมิแสงที่ 4,000 เคลวินนะครับเรียกได้ว่าถูกใจคนชอบแสงเหลืองมากๆเดี๋ยวผมจะพาทุกคนไปทดสอบแสงเจ้าตัว Manker E05 Mark II กันนะครับรวมไปถึงเปรียบเทียบกับไฟฉายตัวอื่นที่มีอุณหภูมิแสง 5,000 เคลวินแล้วก็ 6,500 เคลวินด้วยครับเพื่อเป็นข้อมูลสำหรับใครที่สนใจแล้วก็ให้ความสำคัญเกี่ยวกับอุณหภูมิแสงนะครับคลิปนี้ครับสนับสนุนไฟฉายสำหรับทดสอบโดย Fat Light Go ครับใครสนใจก็สามารถเข้าไปดูลิงก์ที่ผมใส่ไว้ใต้คลิปได้โอเคครับเดี๋ยวเราไปลุยกันมาดูแสงเทอร์โบของเจ้าตัว Manker E05 กันครับผมจะเริ่มที่แสงเทอร์โบเลยแสงเทอร์โบของเขาครับ 1,300 ลูเมนระยะส่องไกล148เมตรแล้วก็อุณหภูมิแสงที่ 4,000 เคลวินนะครับแสงที่ได้ก็จะออกแนวแสงสีส้มๆเลยนะตรงนี้ผมปรับค่าไว้บาลานซ์ของกล้องนะครับให้แสดงสีได้ใกล้เคียงสีจริงของเขาที่สุดนะก็จะเห็นออกส้มๆเหลืองๆเลยนะครับส่องมาด้านข้างถ้าผมปิดไฟครับแสงที่ได้จะเป็นแบบนี้เปิดอีกทีหนึ่งแสงระดับเทอร์โบแสงที่ได้ก็จะเป็นแบบนี้นะครับคราวนี้ผมจะลองไล่ระดับแสงให้ดูนะครับเริ่มจากแสงระดับโลครับแสงระดับโลถ้าใกล้ๆก็โอเคครับจากนั้นไปที่มีเดียมครับมีเดียมนี่สว่างขึ้นมาเยอะมากๆนะครับก็ในการใช้งานจริงถ้าไม่ได้ต้องการความสว่างมากหรือไม่ได้เดินป่ามีเดียมน่าจะใช้งานได้ดีคราวนี้ไปที่ระดับไฮครับแสงสูงสุดของเขามี3ระดับนะครับโลมีเดียมไฮผมอาจจะติดเทอร์โบติดคำพูดว่าเทอร์โบไปแต่จริงๆแล้วก็คือแสงระดับไฮนะครับ 1,300 ลูเมน148เมตรระยะส่องนะครับผมส่องให้ทุกคนดูจากนั้นผมจะถือเดินให้ทุกคนดูนะเรามาแกะกล่องเจ้าตัว Manker E05 Mark II กันนะครับกล่องของเขามาในกล่องขนาดเล็กนะเป็นกล่องสีดำแล้วก็มีตัวหนังสือสีส้มนะครับด้านหน้าจะบอกชัดเจนว่าเป็น E05 Mark II ครับ 1,300 ลูเมนนะครับค่าความสว่างสูงสุดแล้วก็น้ำหนักอยู่ที่ 42.7 กรัมความยาวหัวไฟตัวไฟฉายนะครับ91มิลลิเมตรแล้วก็ใช้แบตเตอรี่ AA หรือ14500ครับด้านข้างก็จะมีโน้ตนิดหน่อยนะครับแล้วก็ด้านหลังเป็นรูปไฟฉายส่วนด้านข้างตรงนี้ก็จะเป็นสเปคเดี๋ยวเราค่อยมาเจาะลึกกันนะครับเรามาแกะกล่องกันก่อนและนี่คืออุปกรณ์ทั้งหมดนะครับที่ทาง Manker ใส่เข้ามาในกล่องของเจ้าตัว E05 Mark II ครับโดยแบตเตอรี่ที่เขาให้มานะครับก็จะเป็นแบบ14500ครับ 3.7 โวลต์ความจุจะอยู่ที่920มิลลิแอมป์ครับต
ัว Manker E 05 Mark II นะครับตัวนี้เป็นสีเขียว Army Green นะครับค่าความสว่างสูงสุดที่เขาทำได้ก็คือ 1,300 ลูเมนนะครับแล้วก็ระยะส่องไกลสุดที่148เมตรครับความเข้มแสงตรงกลางนั้นจะอยู่ที่ 5,476 แคนเดล่านะครับเรียกได้ว่าขนาดเล็กแต่ว่าสเปคนั้นก็ไม่ได้ธรรมดาเลยนะครับ 1,300 ลูเมนตัวบอดี้ของเขานะครับเป็นอลูมิเนียมอัลลอยนะผมหมุนให้ดู1รอบนะครับส่วนตัวคลิปเหน็บของเขานั้นเป็นคลิปเหน็บขนาดใหญ่นะครับตัวคลิปเหน็บนั้นวัสดุจะเป็นสแตนเลสสตีลนะครับก็มีความแข็งแรงพอสมควรคราวนี้เรามาดูตัวหลอดไฟของเขากันบ้างนะครับเขามีหลอด LED 1หลอดนะครับเป็นนิเชีย 519A LED นะครับแล้วก็ให้แสงแบบนิวทรัลไวท์นะครับก็คือแสง 4,000 เคลวินนะครับเดี๋ยวตอนไปทดสอบผมจะเทียบแสงกับค่าอุณหภูมิอื่นให้ดูนะครับตรงนี้อาจจะมองเห็นยังไม่ชัดนะเพราะว่าก็มีแสงตัวอื่นเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยนะครับแล้วก็ให้ดูหลอดของเขาอีกชัดๆโคมเป็นแบบโคมผิวส้มนะครับให้การเกลี่ยแสงที่ค่อนข้างกระจายแสงได้แบบสมดุล นะครับแล้วก็ตัวแบตเตอรี่ครับตัวแบตเตอรี่ที่ผมให้ดูตอนแรกนั่นก็คือเป็นแบบ14500นะครับ 3.7 โวลต์ความจุอยู่ที่920มิลลิแอมป์นะครับซึ่งก็ทำค่าความสว่างสูงสุดได้ที่1300ลูเมนแล้วก็เขายังรองรับแบตเตอรี่ขนาด AA นะครับไม่ว่าจะเป็นนิกเกิลมีนิกเกิลเมทัลไฮไดนะครับหรือว่าเป็นตัวอะคาไลซึ่งก็จะทำค่าความสว่างสูงสุดได้ที่420ลูเมนนะครับตัวแบตเตอรี่นะครับที่เขาแถมมาเราจะสามารถชาร์จแบตเตอรี่ที่ตัวแบตได้เลยตอนชาร์จจะเป็นไฟสีแดงนะครับชาร์จเต็มจะเป็นไฟสีเขียวคราวนี้ผมใส่แบตเตอรี่เรามาดูสเปคแล้วก็ทดสอบกันต่อนะครับมาที่ขนาดของตัวไฟฉายบ้างนะครับผมเริ่มจากตรงหัวไฟฉายนะเขามีเส้นผ่าศูนย์กลางหัวไฟฉายอยู่ที่20มิลลิเมตรนะครับแล้วก็ความยาวหัวจรดท้ายนั้นอยู่ที่91.35 มิลลิเมตรนะครับเรียกได้ว่าขนาดในฝ่ามือของผมครับเทียบให้ดูชัดๆแล้วก็ตัวบอดี้นะครับตัวบอดี้ในส่วนที่เล็กที่สุดของบอดี้ก็คือตรงนี้นะครับตรงที่มันเว้าเข้ามาเนี่ยจะมีขนาดอยู่ที่17มิลลิเมตรครับแล้วก็น้ำหนักรวมแบตเตอรี่แล้วนะครับจะอยู่ที่ 63.8 กรัมผมให้ดูในมือของผมอีกครั้งหนึ่งนะครับขนาดเล็กมากๆแล้วก็วางแนวยาวประมาณนี้ครับสเปคทางด้านอื่นๆนะครับการกันน้ำนั้นจะอยู่ที่ IP68 นะครับก็สามารถใช้งานจุ่มน้ำได้เลยการลุยน้ำลุยฝนในการใช้งานลุยๆนั้นสบายมากๆนะครับแล้วก็การกันกระแทกของเขานั้นก็ทำได้ที่ความสูง1เมตรนะครับเห็นตัวเล็กแบบนี้ครับสวยๆแบบนี้เขาประกันถึง5ปีเลยนะอีกหนึ่งจุดนะครับที่ทาง Manker นั้นใส่มาในรายละเอียดของตัวไฟฉายตัว E05 Mark II นะครับนั่นก็คือตรงบริเวณสวิตช์นะครับตรงท้ายไฟฉายเขาจะมีร่องตรงนี้อยู่ซึ่งเขาจะใส่แท่งเรืองแสงหรือทิเทียมนะครับแต่ว่าเขาไม่ได้แถมมานะอาจจะต้องซื้อเพิ่มนะครับตรงนี้ก็ทำข้อทำซ้อร่องไว้ก็จะเรืองแสงในที่มืดนะครับคล้ายๆกับตัวภายน้ำนั่นเองนะครับเวลาใช้งานสวิตช์ก็กดลงไปแบบนี้นะครับเวลาอยู่ในที่มืดมันก็จะเรืองแสงตรงนี้มาก็เป็นรายละเอียดเล็กๆน้อยๆที่เขาใส่มานะครับเพื่อให้ใช้งานได้สะดวกยิ่งขึ้นครับตัว Manker E05 Mark II นะครับเขามีสวิตช์จุดเดียวที่ท้ายไฟฉายการใช้งานมีโหมดปกติกับโหมดชั่วคราวนะครับโหมดปกติก็คือกดลงไปจนสุด1ครั้งเปิดครับกดลงไปจนสุดอีก1ครั้งจะเป็นการปิดนะครับกดเปิดแล้วก็กดปิดคราวนี้การเปลี่ยนระดับแสงก็คือเราจะกดเปิดปิดเร็วๆนะเขาจะสลับไปโลมีเดียมไฮนะครับมี3ระดับนะผมจะเปิดปิดเร็วๆให้ดูนะครับระดับแสงเขาเปลี่ยนครับนี่ก็คือโหมดปกติคราวนี้โหมดชั่วคราวก็คือกดลงไปครึ่งนึงแสงติดนะครับกดลงไปครึ่งนึงแสงติดปล่อยดับกดลงไปครึ่งนึงแสงติดปล่อยดับถ้าเรากดปล่อยกดปล่อยเร็วๆเขาจะเปลี่ยนระดับแสงนะผมจะทำให้ดูนะครับเร็วๆระดับแสงเปลี่ยนเห็นไหมครับต้องการที่ระดับไหนเราก็สามารถกดค้างลงไปได้เลยเขาก็จะติดก็เป็นการเปลี่ยนระดับแสงเลือกระดับแสงก่อนที่เราจะเปิดแบบถาวรหรือเปิดแบบค้างไว้นะครับคราวนี้การเข้าสู่โหมดของไฟสโตรบนะเราจะกดครึ่งหนึ่งลงไปเร็วๆ2ครั้งนะครับหรือคล้ายๆกับดับเบิลคลิกแต่ว่าครั้งที่2นั้นยังค้างไว้อยู่นะครับ
1 2นี่ครับสโตบพอสโตบเสร็จอยากให้มันติดค้างนะครับเรากดลงไปจนสุดดังคลิกนะครับเขาก็ติดแล้วเห็นไหมนี่ครับไฟแสงสโตบก็ติดไว้แล้วจากนั้นการปิดก็กดปิดก็จบนะครับเรามาถือเจ้าตัว Manker E05 Mark II เดินกันบ้างนะครับว่าเขาจะทำได้ดีขนาดไหนผมจะเริ่มจากเทอร์โบก่อนนะแสงระดับเทอร์โบครับโอเคเราเดินไปตรงนี้คือบริเวณสวนยางพลานะครับที่ค่อนข้างมืดสนิทณตรงจุดนี้มืดสนิทนะครับแต่เดี๋ยวอีกข้างหน้ามันก็จะมีไฟอยู่เดี๋ยวผมจะพาทุกคนเดินไปเรื่อยๆนะกับแสง 4,000 เควินครับซึ่งเป็นจุดเด่นของไฟฉายตัวนี้เลยนะตัวเล็กๆนะครับประมาณนี้นี่ผมให้ทุกคนดูในมือผมโอเคครับผมจะพาทุกคนเดินฝั่งขวามือครับผมเจออาคารซึ่งเป็นโรงเลี้ยงไก่นะครับเวลาจับวัตถุแสง 4,000K ก็จะเป็นประมาณนี้นะครับผมให้ทุกคนดูอาจจะมีแสงสีแดงนะครับกระทบมือผมบ้างนะเพื่อให้ทุกคนเห็นว่าผมใช้เจ้าไฟฉายตัวนี้อยู่แต่ว่าไม่ได้ส่องไปถึงตัววัตถุนะครับก็คือไม่รบกวนการทดสอบนั่นเองโอเคครับฝั่งขวาคราวนี้เรามาดูฝั่งซ้ายบ้างฝั่งซ้ายก็จะเป็นพวกต้นไม้นะครับต้นยางพลาตรงนี้ก็จะมีกองพวกขอนไม้เก่านะครับโอเคเดี๋ยวเราเดินไปข้างหน้ากันผมมาถึงโรงเก็บยางอีกจุดหนึ่งนะครับผมจะมาไล่ระดับแสงให้ทุกคนดูตรงบริเวณนี้นะนี่ครับโอเคครับเรามาเริ่มอันนี้คือแสงปกติธรรมชาตินะครับไม่ได้เปิดจากนั้นผมเปิดที่ระดับโลครับแสงระดับโลที่ได้ก็จะเป็นแบบนี้นะผมเดินเข้าไปใกล้ๆให้ทุกคนเห็นนิดนึงแสงค่อนข้างจะเบานะครับแต่ว่ายังพอมองเห็นได้แสงระดับโลในระยะไม่เกิน 3-5 เมตรนะครับจากนั้นผมไปที่ระดับมีเดียมครับแสงมีเดียมสว่างขึ้นมาเลยนะครับผมถอยออกมานิดนึงให้มันเห็นมุมกว้างๆนะครับมันอาจจะมีจอมอนิเตอร์โผล่มาบ้างนะผมใช้มือถือเป็นจอมอนิเตอร์นะครับแสงที่ได้สวยมากๆนะครับด้วยอุณหภูมิแสงแล้วก็ลักษณะแสงของเขานี่คือแสงระดับโลนะครับระดับมีเดียมครับจากนั้นผมจะไปที่ไฮซึ่งเป็นค่าความสว่างสูงสุดเลยนะครับนี่คือแสงระดับไฮ 1,300 ลูเมนครับแสงที่ได้จะเป็นแบบนี้คราวนี้ผมลองปิดไฟนี่คือแสงธรรมชาตินะครับจากนั้นเปิดที่เทอร์โบอีกครั้งนึงโอเคครับเดี๋ยวเรามาถือเดินกันต่อตรงนี้ครับใกล้ๆใกล้ๆก็ยังสบายตาอยู่นะครับข้างหน้าก็คือจุดที่ผมจอดรถไว้นะครับแล้วก็เปิดโคมไฟแคมปิ้งไว้อ่ะผมยกแบบนี้ให้ดูจากนั้นผมลองปิดนะครับแสงที่ได้ก็จะเป็นแบบนี้เลยไฟด้านหน้าครับจากนั้นเปิดอีกทีนึงที่ระดับเทอร์โบโอเคแสงน่าจะเริ่มดรอปลงมาแล้วนะครับแล้วก็มีความร้อนส่งผ่านมาที่มือผมนิดนึงนะไม่ได้ร้อนมากนะครับไฟฉายของเขาตัวค่อนข้างเล็กพกพาง่ายครับแต่แสงที่ได้นั้นก็ถือว่าโอเคเลยโอเคครับทุกคนตอนนี้ผมก็จะทำการทดสอบอุณหภูมิแสงให้ทุกคนดูนะครับตัว Manker E05 ค่าแสงของเขาอยู่ที่ 4,000 เคลวินนะครับผมจะเอาไฟฉายตัวที่ค่าแสง 5,000 เคลวินแล้วก็อีกหนึ่งตัวเป็น 6,500 เคลวินมาเปรียบเทียบให้กับทุกคนได้ดูกันนะอยู่ด้านหลังผมนี่เองนะครับโอเคเรามาเริ่มทดสอบกันเลยครับเรามาเริ่มจากแสง 4,000 เคลวินนะครับของเจ้าตัว Manker E05 นะนี่คือแสงค่าอุณหภูมิแสง 4,000 เคลวินนะครับแสงจะออกเหลืองๆส้มๆนวลๆลักษณะแสงเป็นแบบนี้นะครับจากนั้นผมจะเปิดไฟฉายตัวที่ค่าอุณหภูมิแสง 5,000 เคลวินให้ทุกคนดูนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันนี่คือไฟฉายที่อุณหภูมิแสง 5,000 เคลวินนะครับผมใช้เจ้าตัว Soferd IF 24 Pro ครับแสงของเขาก็จะไม่เหลืองเท่าตัว Manker นะตัวนี้ 5,000 เคลวินนะครับไม่ได้เทียบที่ค่าความสว่างนะครับผมให้เทียบที่อุณหภูมิแสงสำหรับการทดสอบนี้นะครับส
สำหรับใครที่สนใจก็น่าจะเป็นข้อมูลให้ประกอบการตัดสินใจได้นะครับแสง 5,000 เคลวินเป็นแบบนี้โอเคครับจากนั้นเรามาดูที่ 6,500 เคลวินครับผมจะเร่งระดับแสงขึ้นมาอีกนิดนึงนะจะได้เห็นชัดนี่คือแสง 6,500 เคลวินนะครับแสงของเขาก็จะออกไปทางสีขาวเลยนะซึ่งแตกต่างกันระหว่างตัว 4,000 กับ 5,000 นะครับตัวนี้ก็คือ Z-Sky HS7R นะครับหกพันห้าร้อยเคลวินคราวนี้เรามาดูกันทีละคู่นะครับผมจะปิดไปก่อนมาดูตัว 4,000 กับ 5,000 เปรียบเทียบนะครับผมเริ่มจากตัว 4,000 ก่อนนะครับขวามือคือตัว 4,000 เคลวินแมนเกอร์ E05 ครับแสงที่ได้จะเป็นแบบนี้นะครับจากนั้นผมจะเปิดที่ตัว 6,500 เคลวินนะครับ 5,000 เคลวินนะครับแสงที่ได้จะเป็นแบบนี้ครับผมจะส่องเทียบกันสลับกันเลยนะ 4,000 ครับ 5,000 ครับ 4,0005,000 ครับจากนั้น2ทั้งคู่นะครับขวามือคือ 4,000 เคลวินนะครับซ้ายมือคือ 5,000 เคลวินแสงที่ได้ก็จะมีความแตกต่างกันนะส่องข้างบนให้ดูนะครับส่องลงพื้นนี่ครับมีความแตกต่างในเรื่องของอุณหภูมิแสงชัดเจนนะโอเคครับคราวนี้เราจะมาเทียบตัว 4,000 นะครับกับตัว 6,500 เคลวินเดี๋ยวเรามาดูกันผมใช้ตัว 4,000 พักก่อนนะครับคราวนี้ผมเปิดตัว 6,500 เคลวินก่อนนี่คือแสง 6,500 เคลวินนะครับจากนั้นผมเปิดตัว 4,000 ครับเป็นตัวเปรียบเทียบแสงที่ได้เรื่องของอุณหภูมิแสงโทนแสงนั้นแตกต่างกันชัดเจนเลยนะ 6,500 ครับ4,000 ครับ6,500 ครับแล้วก็ 4,000 ครับคราวนี้เทียบกันเลย 6,500 จะอยู่ทางขวานะครับ 4,000 จะอยู่ทางซ้ายดูที่พื้นนี่ก็แตกต่างกันชัดเจนนะดูตรงบริเวณลำต้นบ้างครับจากนั้นผมส่องไปที่ตรงบริเวณใบตรงสปอตจะเห็นความแตกต่างของแสงชัดเจนนะนี่ครับแสงที่ได้ก็จะเป็นประมาณนี้ครับครับก็น่าจะครบถ้วนพอสมควรนะครับกับการทดสอบ Menker E05 Mark II ซึ่งเป็นไฟฉายจากแบรนด์ Menker ตัวแรกในช่องของผมนะครับขอบคุณทุกคนที่ติดตามรับชมนะครับแล้วก็ขอบคุณทางแฟลชไลท์โกที่ส่งอุปกรณ์มาให้ผมได้ทำการทดสอบนะครับสำหรับใครสนใจไฟฉายตัวนี้ครับไม่ว่าจะเป็นข้อมูลเพิ่มเติมหรือสนใจสั่งซื้อก็สามารถเข้าไปที่ลิงก์ที่ผมใส่ไว้ใต้คลิปได้เลยครับขอบคุณอีกครั้งสำหรับคลิปนี้นะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยขอบคุณแล้วก็สวัสดีครับ